สวัสดีครับกอมนะครับวันนี้เราก็จะมาเป็นแมวต่อนะฮะแล้วก็ผมยังวันนี้ไงเรากดได้ละแบบเมื่อวานเรากด แยก B12 ขึ้นมาไม่ได้น้องแม่หาหุ่นชื่อโมโม่หุ่นอะไรชื่อโมโม่ไปยังไงเนี่ยไปที่มันไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยเราต้องหาทางเองนี่เราต้องทำเมคานิกก่อนเมคานิกควรเบาะมันก็ดูไม่ยากขนาดนั้นนะแบบนี้เราก็จะถึงแล้วปะตอนดูจากข้างล่างเหมือนแลดูสูงผมยังสงสัยอยู่ว่าทำไมหุ่นยนต์ต้องใส่เสื้อผมก็เป็นอะไรที่แปลกมากผมงงว่ามันจะให้เราทำอะไรคือเราต้องหาโน้ตบุ๊กที่เหลือเพื่อเก็บให้ครบเลยอุ้ยอุ้ยแล้วผมกดเดินซ้ายแล้วมันเดินขวาด้วยกดเดินขวาแล้วมันเดินซ้ายโอ้ my god เดินไม่ได้แล้วมีโน้ตเพลงด้วยไม่รู้เอาไปทำอะไร1/8น่าจะให้เก็บให้ครบมันบอกว่าให้เราไปหาโน้ตบุ๊กที่เหลือมาโดยดูจากโลโก้ Outsider This symbol on the wall match the one notebook หมายถึงตรงไหนโอเคจะเป็นรูปไอ้ตาแล้วก็ปากตัว C กับหัวเนี่ยนะ
โอเคเราเข้ามาในนี้แล้วเพลงมาแปลว่าเรามาถูกที่แล้วทำไมบ่อนี้ขวนไม่ได้ล่ะผมกำลังเริ่มรู้สึกว่ามันหุ่นยนต์พวกนี้น่าจะเคยเป็นคนมาก่อนที่แบบต้องกลายเป็นหุ่นยนต์เพราะอะไรสักอย่างเพราะแบบไม่มีเหตุผลให้หุ่นยนต์ต้องแบบใส่เสื้อผ้าหรือแบบผิงไฟแบบที่เราเห็นโอเคได้อีกเล่มแล้วเพราะแบบพวกหุ่นยนต์หรือแบบเครื่องจักรอะไรสมัยใหม่เนี่ยส่วนมากปัญหาของมันคือโอเวอร์ฮีทมันจะทนร้อนยากกว่าทนเย็นแล้วแต่ว่าเป็นอะไรด้วยแหละแต่ส่วนมากจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นหุ่นยนต์น่าจะร้อนมีปัญหาเรื่องร้อนมากกว่ามีปัญหาเรื่องเย็นเนี่ยมันแปลกที่หุ่นยนต์จะใส่เสื้อผ้าหรือผิงไฟกระทะเพราะฉะนั้นอันที่พอเป็นไปได้คือมันต้องเคยเป็นคนมาก่อนแล้วก็เหมือนพยายามแบบทำพฤติกรรมที่ตัวเองเคยทำตอนเป็นมนุษย์ให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่ก็อะไรสักอย่างโอ้นี่มันเมคานิกอะไรเมคานิกนอนกลางวันเนี่ยต้องหาเครื่องหมายจุดๆแล้วก็ตัว C กับหัวเพราะนั่นไงจุดๆแล้วก็ตัว C กับหัวเราน่าจะเข้าไปทางนี้ได้หรือเปล่าถ้าเราหยุดใบพัดได้อาจจะได้ใช้อยู่หรือเปล่าครับเข้าไปด้วยเอ้าเพลงขึ้นเพื่อมาถูกที่แล้วน้ำวันนี้ดูน่าจะกินไม่ได้อู้มันมีเกาะให้เราทำลายอาจจะเป็นเมคานิกหรือเปล่าเราทำลายเพื่อปลดล็อกความลับของจักรวาลนี้เราขวนผ้าม่านด้วยขวนผ้าม่านแล้วผ้าม่านมันลงด้วยโอ้แล้วมันกลายเป็นกระจกก็ทำให้เราออกไปได้สรุปนี่คือที่เราแบบชอบเดินไปเดินมาหาที่ขวนนี่คือมันอาจจะช่วยให้เราโปรเกรสเกมได้เร็วขึ้นก็ได้เอานี่ไงเจอแล้วI'm going to make my money.
เราไม่เห็นโลโก้อันนี้จากตรงนี้แล้วอุ้ยยังไงผมว่าผมเห็นแล้วค่อนข้างแน่ใจว่าตรงนั้นเรายังไม่เคยไปหรือมันคือเอนี่มันอาจจะเป็นที่ที่เราโผล่ไปตอนแรกแต่ว่าเมื่อเรากดเครื่องกดน้ำแล้วเราได้น้ำเลยวัดเดือดปั๊บแล้วเราเก็บได้ด้วยต้องเดินเข้าไปเพื่อเพลงขึ้นหรือเปล่าอ้าวเพลงขึ้นแปลว่ามาถูกที่แล้วแม่ผมจะเล่นเปียโนเรานอนบนชั้นหนังสือได้สเลดเดเวลอป AI ยังไงให้ creative เท่ามนุษย์เดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจว่าเราDevelop AI ให้ Creative ได้ยังอยู่ที่ว่าเรานิยาม Creative ว่าอะไรโอ้เราได้กุญแจแต่เราไม่รู้ว่ามันต้องเอาไปใช้ไขอะไรโอ้ไมคานิกควันโซฟาควันโซฟาเอาหนังสือไว้ในตู้เย็นล่ะผมว่าผมไม่ได้เห็นคอมพิวเตอร์ทรงแบบนี้มานานมากเลยตั้งแต่แบบ20ปีก่อนหรือเปล่าว่ามันเป็นโลกที่ดูตลกมากเลยมันดูแบบไฮเทคเกินแล้วก็โลเทคเกินอยู่ในโลกเดียวเนี่ยผมไม่คิดว่าแบบเอาแบบณปัจจุบันเลยนะจะมีใครแบบหายมอนิเตอร์ทรงนี้ที่แบบหลังหนาๆเนี่ยได้เยอะขนาดเนี่ยแบบไม่มีทางหรือจะทีวีทรงนี้ก็เหมือนกันผมว่าไม่มีทางที่จะหาเอามาวางกองได้เยอะขนาดนี้งั้นถ้าสมัยนี้ยังหายากขนาดนี้นะสมัยที่เรามีหุ่นยนต์แล้วเราจะหาอะไรแบบนี้ยากขนาดไหนสรุปเซฟมันอยู่ไหนเนี่ยให้ตาให้เธอมันต้องมีห้องลับแน่ๆเลยผมรู้สึกได้
จริงๆหนังสือกับหุ่นยนต์ก็เป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกันผมว่าประตูเนี่ยมันเปิดได้แต่มันเปิดยังไงเท่านั้นแหละเราต้องทำให้ชั้นหนังสือพวกนี้ล้มหรือเปล่ามันต้องมีความลับอะไรอยู่ในนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเราเจออะไรสักอย่างเจออะไรตะเกียบเฮ้ยอะไรอ่ะ you save เออนี่ยังไม่มีหนังสืออยู่นี่จริงด้วยสรุปหุ่นตัวนี้นี่คือเก็บของมีค่าไว้ในนี้สิ่งที่ตัวเองรู้สึกมีค่าคือโน้ตบุ๊กของตัวเองที่เกี่ยวกับการออกไปข้างนอกแมวกวักแล้วก็กระป๋องสีเหรออืมกระป๋องสีมีกระป๋องสีหรือไม่ก็โซเน็ก น่าจะโซเน็กเลยว่ะเขากระป๋องสีมันไม่ได้แบบมีที่ฉีดแบบเป็นไปปลายนี่น่าจะเป็นโซเน็กโซเน็กคือน้ำยากันสนิมโซเน็กเป็นยี่ห้อผมแอบโฆษณาให้เปิดทีวีได้เซตทีวีมีอะไรดูนั่นพยากรณ์อากาศหรือเปล่ามีอะไรดูอีกอันนี้อะไรเกมโชว์เหรอโฆษณาขายของฮะอันนี้คือดราม่าหุ่นยนต์อันนี้คือน่าจะหนังหุ่นยนต์เหมือนกันหรือเปล่าหรือไม่ก็มิวสิกวิดีโอมิวสิกวิดีโอนี่นะมีซับให้ร้องตามมันมีกี่ช่องเนี่ย Bow to all the TV channel ไปว่านี่คือหมดแล้วเหรออันนี้ข่าวอาชญากรรม What the ว่าดูจากช่องทั้งหมดจริงยืนยันทฤษฎีว่าหุ่นยนต์พวกนี้จริงๆแล้วเป็นคนอะไรลูกบอลเขี่ยลูกบอลไปลูกบอลมานี่เปลี่ยนเพลงเขี่ยไม่โดนได้ด้วยทำลายพรม
เช่นโน้ตบุ๊กสองช่วยเช่นโน้ตบุ๊กสามช่วยเช่นโน้ตบุ๊กสี่จะให้เราไปไหนไฮโปรเทียเตอร์คือไอ้ตึกสูงๆนั่นนะนะโอ้บ่อยผมคิดอยู่นะว่าถ้าไอ้หุ่นยนต์พวกนี้มันไม่ใช่คนแต่มันเป็นหุ่นยนต์จริงๆคนที่สร้างหุ่นยนต์พวกนี้จะต้องแบบจิตใจโหดเหี้ยมทารุณขนาดไหนที่สร้างหุ่นยนต์พวกนี้ให้เหมือนมีอารมณ์ของมนุษย์อะไรแบบนี้เพราะว่าผมว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าอารมณ์ของมนุษย์อีกแล้วโอเครูฟท็อปแบบแค่มันเหงาได้นี่ก็แบบน่ากลัวสุดๆแล้วเพราะแบบผมว่าสำหรับคนนี่แบบไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าความเหงาไม่โอ้ยมันโอ้น้องผมไม่คิดว่ามันจะโดดตามเขาไม่ได้โอ้เราแค่ต้องโดดตามแค่ต้องโดดขึ้นตรงนี้อีกทีงั้นผมค่อนข้างจะยึดทฤษฎีว่าหุ่นยนต์พวกนี้เป็นคนมาก่อนแล้วอัพโหลดตัวเองใส่หุ่นยนต์เข้าใจแล้วเราต้องรอดมาทางนี้ก่อนแล้วอุ้ย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 แล้วเราค่อยมาแบบนี้ทำไมไม่เหมือนก็มีที่ให้เราไปต่อเลยทำไมเรากระโดดขึ้นกล่องนี้ไม่ได้เข้าใจแล้วโอเค
ันนี้เราต้องเอาไปด้านนี้ไหมจะร่วงหรือเปล่าน่าจะชนขอบพอดีเอาไปให้สุดเผื่อเราโดดขึ้นตรงนั้นได้ห่างไหมเนี่ยอิ่วมันเหมือนจี๊สอะไรสักอย่างอ๋อแฮกดอร์โอ้แล้วถ้าเราไปโอ้แล้วเราก็กดปิดทีป่ะอุ้ย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 ทำไมไม่ปิดทั้งสองข้างเลยล่ะเยี่ยมยังสงสัยว่าไอ้ตัวกลมๆนี่คืออะไรมันต้องเป็นเอเลี่ยนอะไรสักอย่างแน่ๆเลยโอ้ยเพลงเปลี่ยนแปลว่ากำลังจะมีอะไรอันตรายโอ้ยออโต้เซฟด้วยเป็นคอมโบบอกแล้วว่าเรากำลังจะอยู่ในโซนที่เราตายได้ผมรู้สึกว่าถ้าเราโดดลงไปเราจะโดดกลับขึ้นมาไม่ได้แค่อะไรไม่น่าช่วยเอาอีกแล้วคืออะไรพัซเซิลมันคืออะไรหรือมันให้เราวิ่งฝ่าไปดื้อๆเลยผมว่ามันให้เราวิ่งฝ่าไปดื้อๆเลยแบบไม่เห็นดูมีเหมือนตรงไหนให้เราซ่อนได้อันนี้เหมือนให้เราเบียดได้เบียดมาทางนี้ก่อนเออ
รู้สึกว่าเพลงมันทำให้ผมนึกถึง Clock Tower Clock Tower เวอร์ชันแรกเลยจีซัสโอ้จีซัสแล้วเราไปปิดประตูได้ไหมปิดเสียงอะไรอ่ะโอ้แล้วไปยังไงต่อหรือว่าผมดันอันนี้ไปผิดทางไม่เข้าใจแบบมันให้เรากลับไปทางไหนกันนะมันเอ๊ะตัวพวกนี้มันลดลงหรือเปล่ามันเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนมันถูกทำลายหรือว่าแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันถูกทำลายเพราะอะไรแล้วถ้าเราทำลายตัวที่เหลือผมว่ามันกะให้เราเอากล่องนี้ไอ้ถังนี้แบบไขถังนี้ออกไปแน่เลยแต่ว่าเหมือนต้องการให้เราทำลายพวกตัวเล็กๆนี้ให้หมดละHoly shit, dude. นั่นไงมันถูกเสียงถูกทำลายมันถูกทำลายจากอะไรเนี่ยมันดูไม่เหมือนมีอะไรที่มันจะทำที่มันจะแบบเหมือนจะทำลายตัวพวกนี้ได้เลยนะโดนแสงไฟตายนะถ้ามันโดนแสงไฟตายทำไมไม่มีใครมาแบบเปิดไฟฉายแล้วก็เคลียร์ให้ตัวพวกนี้ออกโน no, มันไม่ให้เราเตรียมตัวก่อนนะโน no 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 โอ้ย What the fuck คือเราต้องแบบเดินวนไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นในนั่นไปหรือเราอาจจะทำลายมันได้แต่มันมีตัวโดดลงมาเพิ่มด้วยไหมน่าจะให้เราทำลายพวกนั้นให้หมดผมว่าคือมันมีที่ให้เราแบบไปยืนใน FK รอไหมเนี่ยแล้วหรือโซนนี้เป็นแบบโซนเดียวที่ไม่มีที่ให้เรายืนใน FK รอซะงั้นวิ่งวนอีกสักรอบเอาเซฟ
มันไม่เปิดอ่ะเปิดยังไงอ่ะทำไมมันระเบิดเองอุ้ยอุ้ยมันระเบิดเองเหรอสรุปเหมือนมันตัวอะไรสักอย่างที่อายุสั้นเหมือนแบบบลูดลิงในสตาร์คราฟหรือว่าแบบอยู่ได้แป๊บเดียวเอาแล้วถึงแล้วเหรอเนี่ยง่ายจังแต่นะเราเอาอะไรมากันแน่นะไม่ใช่ว่าเราเอาเครื่องส่งสัญญาณมาแล้วทำไมไฟไปติดหรือไอ้เสานี่คือเครื่องส่งสัญญาณเราแค่เอาฐานมาใส่ให้แล้วจะกลับลงไปยังไงโอ้โหมันมีถังให้เรากลับลงไปเกมยังใจดีไปให้เรากลับทางที่เรามาโอ้Humankind build this shell แต่ว่าทั้งหมดนี้ให้เราเห็นนี่คือมนุษย์สร้างมันบอกว่าข้างนอกนี่แบบเหมือนอยู่ไม่ได้แต่ตอนเราอยู่ข้างนอกนี่เรายังไม่เห็นไอ้ตัวพวกนี้เลยแล้วมันก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ได้นะเออนี่ไงไอ้หุ่นนี่คิดเหมือนเราคือไอ้หุ่นยนต์นี่นี่คือมีแอมเนเชียความจำเสื่อมด้วยนะไอ้แบบมุกว่าตัวละครตัวนี้ต้องความจำเสื่อมตัวละครตัวนี้ต้องความจำเสื่อมนี่คือแบบเอาให้เป็นตัวละครเป็นหุ่นยนต์นี่ก็ยังจะทำให้มันความจำเสื่อมแบบไม่รู้จะเล่นมุกไหนความจำเสื่อมละกันโอ้โหเราพาร์ท2แล้วแปลว่าตะกี้ทั้งหมดนั่นคือพาร์ท1นะผมว่าผมชอบเกือบทุกอย่างที่เกี่ยวกับแมวแล้วไม่ชอบเกือบทุกอย่างที่เป็นไซไฟผมรู้สึกว่าส่วนที่เป็นไซไฟของเกมนี้นี่แบบจะว่ายังไงดีแบบออฟเซิร์ดมากแบบไม่มีความน่าจะเป็นไปได้เลยI'm not sure if I'm going to be able to do that.
มันมีที่กดพาสโค้ดเพื่อเปิดหน้าต่างแต่ไม่ได้ใช้เปิดประตูด้วยนะ What?ทำไมตัวที่หน้าตาดูดุหน้าตาดูดุร้ายใส่แว่นด้วย What the fuck มันไม่ได้ใส่แว่นด้วยนะมันแบบทำให้หน้าตาตัวเองเหมือนใส่แว่นเฉยๆเพื่ออะไรก็ไม่รู้นั่นบอกว่ามันคอมเพลมันอยากให้จะรูปเราแต่มันจะไม่รูปเราเพราะมันไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงอยากรูปเราเพราะมันเป็นหุ่นยนต์เหรอไม่สิการที่มันอยากรูปเรามันต้องเป็นมนุษย์สิแต่ถ้ามันเป็นมนุษย์มันไม่ควรจะเข้าใจหรือแบบว่ามันอยากรูปเราเพราะอะไรมันแปลว่ามันต้องเป็นมนุษย์ที่ลืมว่าตัวเองเคยเป็นมนุษย์แหละเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนแรกมันมีคนไอ้คนที่เราเจอตอนแรกที่มันเป็นการ์เดียนอะไรสักอย่างนั้นมันบอกว่ามันไม่เคยเห็นแมวมาก่อนว่ามันต้องเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความทรงจำมนุษย์มันถึงอยากรูปแมวแต่ไม่รู้ว่าแมวคืออะไรฮ่าทำไมผมเริ่มรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับทฤษฎีว่ามีคนแบบใจเหี้ยมแบบสร้างหุ่นยนต์ที่มันมีอารมณ์มนุษย์ขึ้นมาแล้วไม่ให้ไอ้หุ่นยนต์พอดีเข้าใจว่าตัวเองมีไอ้อารมณ์พวกนี้ไปทำไมฮะโอ้ยกดสเปซบาร์ไม่ได โอ้ดูเหมือนเราจะมีทางกลับขึ้นไปหาเพื่อนนะไอตัวเล็กๆนั้นมันเรียกว่าเซิร์กด้วยเหรอสรุปมันเรียกว่าเซิร์กแบบเซิร์กสตาร์คราฟนะแปลว่ามันเป็นเอเลี่ยนแน่นอน 100% คอนเฟิร์มมันกลิ่นอะไรผมสงสัยมากเลยมันกลิ่นอะไรน้ำมันอุ่นเหรอผมเพิ่งสังเกตว่ามันตลกมากที่แบบโลกที่มีแต่หุ่นยนต์มีบาร
เอาแก้วหายไปแล้วมันก็มันดูเลยว่ามันแก้วมันใส่อะไรไหนแล้วลองเดาจากคอนเทนต์ในตู้เย็นซิว่ามันน่าจะกินอะไรโรบอทออยเป็นล็อกแมนเหรอแบบตื่นมาต้องกินน้ำมันร้อนก่อนถึงจะตื่นนอกนั้นขวดอื่นมันเป็นภาษาในเกมที่ผมยังอ่านไม่ออกนายสั่งน้ำสิสั่งน้ำไม่ได้เอามันยืนรอเราอยู่แล้วเนี่ยสรุปนี่คือไอ้หุ่นยนต์นี้ไม่ยอมช่วยเราเพราะมันมี PTSD หุ่นยนต์เป็น PTSD What the...ถามว่าฟังให้ดูปุ๊บเพลงขึ้นทันทีนั่นเราหาความลับมาเรื่องหาความลับนี่เป็นเรื่องง่ายสำหรับเราเพราะเราเป็นแมวมีที่ให้ใส่รหัสแต่ไม่มีรหัสอันนี้เหมือนรหัสหรือเปล่า Time will tell อ๋อเราต้องหานาฬิกาดูแต่เวลามันไม่เห็นมันไม่เห็นเท่ากันสักอันเลยป่ะเดี๋ยวนะทำไมวันหนึ่งมี16ชั่วโมงล่ะไม่ทำไมนาฬิกามี1 16ล่ะ2511เพราะเออนี่ไงเข็มยาวมันไม่เข็มสั้นมันไม่เท่ากันเข็มยาวมันชี้ที่16หมด2511Officially now no longer under control they now eat metal เพราะว่ามันกินคนหมดแล้วมันก็เลยเริ่มกินเหล็กอะไรแบบนี้ Safe weapon
Kill but never friendly or back to the of human time eat all kind of material total vision in the dark react to intense light or bacteria สรุปนี่คือไอ้ตัวนี้นี่คือเป็นแบคทีเรียเหรอเนี่ยที่กินคนได้อะนะหรือว่ามันเป็นอาวุธสงครามว่ามันเป็นอาวุธสงครามแน่เลยถ้างั้นเนี่ยกล่องมันต้องมีสักกล่องนี่แหละที่ทำให้เราไปต่อได้ Broken Tracker ฮะอันนี้แหละชัวร์เราต้องไปไหนต่อนะผมงงแล้วเราต้องซ่อมแทร็กเกอร์ต้องหาคนที่รู้เรื่องว่าแทร็กเกอร์นี้ซ่อมยังไงคำว่า Elliot Programming นี่ดูจะเป็นที่ที่เราอยากไปที่ไปทางนี้We don't eat like our sovereign ancestor. We trap here forever. ใช้คำว่า ancestor ล่ะพูดยากอยู่นะแบบว่าแบบมันแบบ literally หรือ metaphorically ยังเดายากอยู่ว่าสรุปไอ้พวกนี้เป็นคนมาก่อนหรือเปล่าแกนมาโคตติ้งอันนี้คือแกนมาเหรอเนี่ยแกนมาอิเล็กทริกเคเบิลมันเป็นเควสให้หาอิเล็กทริกเคเบิลผมว่าเรากลับไปที่บาร์ก่อนดีกว่าวันนี้นี่ไงไอโปรแกรมมิ่งไปดูจากนี่ไงแล้วล็อกอันเดอร์ดอร์แล้วรอให้เปิดล็อกฮ่าเสร็จแล้วแอบขึ้นชั้น2ทำไมตัวนี้หน้าตาแปลกๆโมเดลโทฮิมา BR 2000I know how to repair it, but when I'm tampering like this, I can't use my keyboard. Huh?
ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยหรือเปล่าอันต้องการผ้าห่มเพื่อให้ตัวเองเลิกสั่นเอาจริงดิแต่ป้าตะกี้เหมือนบอกว่าถ้าหาเคเบิลมาให้เราจะถักผ้าห่มให้ละว่าน่าจะเป็นเมนเควสละต้องไปหาเคเบิลนี่ไปหาจากไหนแล้วเนี่ยแต่ผมยังผมกำลังคิดอยู่ว่าหุ่นยนต์ปั่นจนทำงานไม่ได้เพราะว่าไม่มีผ้าห่มนี่มันควรจะแปลว่าอะไรโอเคแปลว่าเราต้องให้แกนมานั้นถักเพื่อให้ชัวร์แปลว่าไอ้มนุษย์นี่แค่ไม่ได้เหมือนแบบเรียนแบบคนคือไม่ได้ทำทั้งหมดนี้แค่เพื่อเรียนแบบคนแต่คือมันมีฟังก์ชันให้รู้สึกถึงจะว่ายังไงดีให้แบบเหมือนเป็นทุกข์ทรมานได้แบบคนจะสร้างหุ่นยนต์ให้มีฟังก์ชันให้แบบป่วยแล้วก็แบบเจ็บปวดแล้วก็มีความทุกข์ได้แบบคนเพื่ออะไรแบบนักวิทยาศาสตร์ซาดิสหรือเปล่าเซฟพาสเวิร์ดFollow the number but it look like in any language a section of 011ปล่อยอีกรอบสิมันใช่เมนเควสของเราหรือเปล่าขอคำใบ้สิผมใบ้น้อยมากเลยควรพร้อมลองเอาพาสเวิร์ดให้มันดูสิต้องหาหุ่นยนต์พวกนี้อ่านไบนารี่ไม่ได้เลยต้องหาหุ่นยนต์ที่เป็นเนิร์ดถึงจะอ่านไบนารี่ได้ What ผมไม่เข้าใจคือหุ่นยนต์พวกนี้แบบไม่มีความรู้ที่หุ่นยนต์ควรจะมีแล้วก็ไม่มีความรู้ที่มนุษย์ควรจะมีหรือมันคือตัวอะไรกันนะวันนี้แค่เราเจอสายไฟเลยที่แฟนมาอยากได้เพื่อถักเสื้อให้เราซูเปอร์สปีดริดดีเทอร์เจนต์น้ำยาซักผ้านะน้ำยาซักผ้าแลกกับเคเบิลจะเอาน้ำยาซักผ้าไปทำอะไรตรงไหนคือที่ซักผ้าพวกคุณซักผ้ากันตรงไหนWhat is going to happen?
ดูดูปลายอีกรอบสิ Super Spirit Laundry นี่ไง 100% power เปิดAre you the one troublemaker playing with paint bucket on the roof? เราเข้าเองก็ได้เข้าไม่ได้เนี่ยเปิดแล้วทำลายแจกันที่อยู่นะบ้านแตกหมดแล้วเนี่ยเปิดทำไมไม่เปิดแล้วทำลายอะไรอีกถึงจะเปิดเออเราต้องทำอะไรกับไอ้กระป๋องสีข้างบนเราต้องไปเขี่ยกระป๋องสีข้างบนนั้นให้ตกลงมาหรือเปล่ามันจะได้เปิดเราต้องทำแบบที่เซเนเตอร์อาร์มสตรองสอนคือถ้าเราแก้ปัญหาด้วยเหตุผลไม่ได้เราต้องแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเผยเหยียบสีฮะนี่ไม่ใช่ว่าทำให้เราตายได้อะไรแบบเพราะว่าแมวมันต้องเลียความสะอาดตัวเองแล้วผมเหยียบสีเราต้องพยายามไม่เหยียบสีทำไมน้ำยาซักผ้าถึงเอามาแลกกับเคเบิลได้ไม่ใช่ว่าเคเบิลสำหรับหุ่นยนต์นี่แทบจะเท่ากับเส้นเลือดเลยแหละแบบอ๋อเส้นเลือดไปแลกกับน้ำยาปรับผ้านุ่มโอ้ยสีก็ไม่เอาไม่เอาเราไม่หยับสีแรนมาเอ้ามันถักให้เรานั่นน่ะไม่ได้ถักให้หุ่นก็โคโรบอทเอ้าสรุปมันถักให้หุ่นเหรอแต่ทำไมมันบอกว่าไอ้ผ้านี้จะแบบพอดีตัวเราผมงงนะเราไอ้อ๋อนี่
พี่แค่เอาผ้าคลุมแค่นี้นี่ก็คือทำงานได้ทำไมไม่เอาทำไมไม่ลากลมนี่ออกมาแล้วก็มาคลุมหัวตัวเองถ้ากันได้ยิ่งเล่นผมยิ่งรู้สึกว่ามีคนแบบอยากทำแคทซิมูเลเตอร์ที่มันเหมือนจริงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยทำขึ้นมาแล้วก็เอาไอเดียนี้ไปเสนอแล้วเหมือนทีมที่จะทำเกมนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเนี่ยเราทำแค่แบบเหมือนแคทซิมูเลเตอร์ไม่ได้ต้องใส่เนื้อเรื่องใส่พล็อตแล้วก็ทำให้โลกมันน่าสนใจด้วยแล้วก็คิดโลกโพสอีโพคาลิปไซไฟอะไรสักอย่างที่แบบดูไม่เหมือนจริงที่สุดที่ผมเคยเล่นมาในชีวิตนี้ผมว่าเราต้องกลับไปหาใครนะแยกบีทาเวลสิแซมมาร์ทแล้วแซมมาร์ทอยู่ไหนลืมแล้วRest in peace, human. และมีรูปหัวใจด้วย What the fuck? แปลว่าไอ้พวกนี้ไม่ใช่มนุษย์เพราะมันแบบมีป้าย Rest in peace, human. และมีรูปหัวใจแบบประชด What?แต่ถ้าผมเป็นหุ่นยนต์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วมนุษย์สร้างผมให้ผมแบบหนาวได้ร้อนได้แล้วก็เหงาได้นี่ผมคงเกลียดมนุษย์มากเอาจริงมันอยู่ไหนอ่ะผมจำไม่ได้แล้วจริงๆมันอยู่ไหนน่าจะอยู่ล่างหรือว่าผมความจำสั้นมากเลยเรื่องทิศทางเพราะตะกี้นั่นมันโมโม่หรือว่ามันพาเราเดินไปที่บ้านของแซมัสอะไรนั่นเพราะว่าบ้านมันต้องอยู่แถวนี้นั่นแหละใช่ไหมนะมันมีแผนที่ไหมไม่มีแผนที่ด้วยหลังนี้หรือเปล่าไม่ใช่
โอ้มันกด remember ได้ด้วยไหนดูซิหุ่นนี้จะบอกแล้วว่าอะไรอันนี้ไงเดมัสผมว่าผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมแบบตอนที่มันออกมาเนี่ยผมเป็นคนเล่นเยอะมากเลยแล้วก็แบบดูจากกราฟิกแล้วมันใช้สเปคคอมน้อยด้วยนะแบบภาพสวยอะไรแบบนี้แล้วแบบแมวมันดูดีแต่ไม่ค่อยเห็นว่าเหมือนมันจะได้รางวัลอะไรเท่าไหร่ผมว่าพอฟลอตมันเนี่ยแหละฟลอตกับเวอร์มันนี่แหละที่แบบดึงให้เกมมันไม่ได้รางวัลแบบดีไซน์อย่างอื่นที่ไม่ใช่แมวผมว่าก็ไม่ได้สวยด้วยนะผมว่าดีไซน์หุ่นยนต์นี่เป็นดีไซน์หุ่นยนต์แบบที่แบบไม่สร้างสรรค์มากๆเลยถ้าถามผมโอ้โนไอตัวเซิร์กนี่อีกแล้วเนาะมันเดินตามเรามาให้ตายเถอะมันให้แบบตราอะไรทุกอย่างมาเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าเรารู้จักกับแซมมัสแต่ว่าไอ้หุ่นยนต์ที่เกาะหลังเราอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนสสารให้กลายเป็นข้อมูลได้แต่ว่าวิธียืนยันตัวตนของเราที่ดีที่สุดคือพกตราจริงเด้Dead end what the fuck no มีหน้ามันถึงเรียกว่า dead end ไม่ยังไม่อยากตายเฮ้ยทำไมเมาส์ของมันไม่ขยับอ่ะเอ้าทำไมอยู่ๆผมก็ใช้เมาส์แบ
หันซ้ายขวาให้แมวหันตามไม่ได้เพราะว่าแบบผมต้องกดชิปค้างเพื่อให้แมววิ่งแล้วเพราะฉะนั้นผมกด W ค้างแล้วกดชิปค้างเพื่อให้แมววิ่งเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีนิ้วกด A เพราะว่าผมใช้นิ้วนางกดชิปไม่ได้ใช้นิ้วไม่ได้ใช้นิ้วก้อยกดชิปปกติเวลาเล่นเกมมันต้องใช้นิ้วก้อยกดชิปแต่ว่าผมไม่ชินผมว่าผมลองเปลี่ยนให้มันลองเปลี่ยนให้มันเป็นปุ่มอื่นได้ไหมสเปซบาร์จัมหรือไม่เราก็ใช้ทุกเกิลก็ได้เมื่อกี้มันมีรันโหมดทุกเกิล apply change yes อย่างเงี้ยเราวิ่งตลอดนะแล้วกดอีกทีก็กลายเป็นเดินโอเคยังไม่รู้เลยว่าทำไมเราถึงจะอยากเดินเพราะไม่ต้องกดชิปแล้วดิเฮ้ยทำไมอยู่บนเดินวิ่ง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 ทำไมอยู่มันกลับไปเดินมันก็มันจะบอกว่าพอไม่ต้องกดชิปแล้วแบบเราไม่โดนจับไปด้วยซ้ำWhat the fuckเอาใหม่รอบนี้แหละผ่านชัวร์ first try เล่นรอบเดียวผ่านรอบนี้คือรอบแรก
ไหมผมบอกแล้วว่ารอบเดียวผ่านไม่ได้ต้องใส่แรงอีกแล้วโอ้โนมันอีกแล้วโอ้โหนี่มันดูมมากดูมอีเทอร์นอลทำไมน่าดูน่าจะเจ็บน่าจะเจ็บเพราะไอ้เครื่องข้างหลังเราเนี่ยแหละจะกระแทกหลังเราหักเอาโอ้ยขาเราเตียงเนี่ยอิ่วเลียขาตัวเองที่เหยียบน้ำโสโครกนั่นอิ่วเดี๋ยวตรงนี้อาจจะมีความลับหาความลับป่ะโอ้มันคนละทางกันเลยไหมผมว่าทางนี้เหมือนน่าจะเป็นทางหลักมากกว่าไอ้ทางตะเกียบน่าจะเหมือนทางลับมากกว่าเราต้องไปทางลับก่อนเราเจอศพเอ็กโหมดลาพิสแท็บซิงเกิลแท็บโหเอาเหมือนเดิมเลยกันแล้วเราปรับให้มันง่ายขึ้นเดี๋ยวมันได้ดูโกงแต่วิ่งนี่ไม่ไหวจริงๆวิ่งนี่ต้องโกงหน่อยมันไม่ได้ดีไซน์ไม่ใช้คีย์บอร์ดเล่นเท่าไหร่โอ้ยนี่เป็นการทรมานเซิร์ฟเพราะถ้าเราอ่านถ้าตามโน้ตตะกี้ที่เราอ่านได้มันบอกมันไม่ชอบไฟไม่ชอบแสงไฟแล้วนี่คือเอาใส่กล่องไว้แล้วก็มีหลอดไฟอยู่ข้างๆด้วยฉายไฟใส่นี่เราตั้งแต่ไม้เรายังไม่ได้กินอะไรเลยมันไม่มีอะไรให้เรากินหน่อยละทำไมถึงไม่
ทำไมถึงไม่ส่งเมสเซจให้กันทำไมลูกไม่ส่งเมสเซจกับ AB 12มาผมไม่เข้าใจแบบตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลไหลคล่องที่สุดตั้งแต่แบบมีโลกมนุษย์มาแบบเราสามารถแบบเปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็เมสเซจหาใครก็ได้แล้วเขาได้รับข้อความเลยไม่ต้องส่งจดหมายไม่ต้องใช้นกพิราบไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแต่ว่าน ี่เราเป็นเหมือนแมวส่งสารแต่ไอ้หุ่นยนต์นี่ก็ยังไม่คิดจะแนบสารใส่ตัวเรามาแน่นะคือผมเข้าใจอยู่นะว่าเวลาเราทำเกมเนี่ยเราจะพยายามสร้าง suspension ก็คือเหมือนแบบภาษาไทยอะไรคือประมาณเหมือนมันพยายามให้เราแบบพยายามไม่ให้ข้อมูลเราเยอะแล้วก็ความไม่แน่นอนพยายามสร้างความไม่แน่นอนให้ไม่มีอะไรที่เราแบบมั่นใจได้ให้ข้อมูลเราไม่พอเพื่อให้เราแบบสงสัยอยู่ตลอดแล้วก็รู้สึกตื่นตัวหรือเหมือนว่าเรากำลังผจญภัยเพื่อค้นพบอะไรใหม่ๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรแบบนั้นแล้วเพราะอย่างที่ผมบอกแบบมนุษย์สามารถส่งข้อมูลหากันได้ง่ายมากแล้วแบบอันนี้เป็นเกมไซไฟที่เหมือนเราอยู่ในโลกอนาคตและพยายามสร้าง suspension โดยการให้แบบหุ่นยนต์ส่งข้อมูลหากันไม่ได้แม้แต่ในรูปแบบ physical คือแบบเขียนโน้ตให้แมวคาบไปส่งอะไรแบบนี้ผมว่าแบบไม่รู้ผมรับไปได้อันนี้น่าจะเป็นอาวุธแน่เลยอาวุธที่บอกหนึ่งจุดสองหนึ่งกิกโกวัตต้องใช้เจเนเรเตอร ผมว่าโดดลงไปแล้วน่าจะตายไหมจะเป็นดูอันตรายโดดกลับขึ้นไปได้ไหมโดดกลับขึ้นไปได้ตรงนี้ทางตันหรือว่าตรงไหนคือน่าจะอันนี้ปะก็เหมือนเจเนเรเตอร์ที่สุดใช่แปลว่าเดี๋ยวผมต้องเตรียมทางกลับก่อนโอเคเราจะต้องเดินมาอย่างนี้โดดข้ามสะพานแล้วก็
ขึ้นบันไดแล้วก็หันขวาโดดแล้วก็โดดหันขวาโอ้พักแสงเลเซอร์ว้าวเราไม่เป็นไรด้วยแปลว่าสองเร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 าน้อยสองเราน้อยสองฉันหน่อยกลับไปหาไฟกลับไปหาไฟกลับไปหาไฟไม่ทันเรารู้ว่าต้องไปทางไหนแต่ไอ้ตาคิดว่าจะไปที่มันไปไม่ได้สุดๆอ๋อคือตรงนั้นมันเป็นจุดมันเป็นจุดที่มันอับไฟนะต้องเดินไปล่อมันแล้วก็เดินออกมากลับมาหาไฟโอเคไฟ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 เกมเดินตามไฟนี่เองมันจะผูกมันจะผูกไอ้เครื่องนั้นไว้กับ B12 เหรอฮะเปิดได้กี่วินะเพราะเราต้องใช้เจเนเรเตอร์เพื่อต้องใช้เจเนเรเตอร์ระดับแบบให้ไฟทั้งซอยได้เพื่อแบบเปิดได้ไฟฉายนะแล้วเราเอามาใส่หุ่นยนต์แล้วมันจะเปิดได้กี่วินะใช้ฐานยี่ห้ออะไร 3A หรือเปล่าฐานพานา 3A นะไม่ครับล่องก็เปิดได้นานอยู่นะเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนไปแก้ปัญหานี้ให้มันอีกโอเครูนี่เหมือนจะเข้าไปไม่ได้ตรงนี้ก็เหมือนจะไม่ได้เหมือนกันมันมีหนามอยู่ข้างบนต้องเข้ายังไงล่ะนี่ไม่ใช่
ไม่ใช่อ่ะหรือรูนั่นจริงๆมันก็ไม่น่าใช่อยู่ดีป่ะอ๋อนี่ผมเห็นแล้วมันมีห้องอยู่เดี๋ยวนะมันติดไฟในช่องอากาศเพื่ออะไรใครเคยเห็นแบบช่องระบายอากาศติดไฟไว้ข้างไหนบ้างทำไมเพลงเป็นแบบนี้ล่ะโอ้โนไม่น่าถามเลยโดยทำไมกดไฟแล้วมันไม่ใช้คิดไปมากเอาไปว่าดึงอันนี้ปุ๊บแล้วความชิบหายจะมาเยือนเราต้องระวังตัวเป็นพิเศษฮะทำไมฮะโดนดาเมจจากอะไรไม่มีที่ให้ใครแล้วมันเปลี่ยนจากเกมวิ่งหนีเป็นเกมแบบเหมือน First Person Shootingโอ้ no ไปกัดให้หุ่นยนต์ได้เนี่ยไปกัดแล้วยังไม่รู้เลยว่าบีทเวลไม่ใช้พลังงานอะไรมันถึงแบบไม่หมดสักทีแล้วแบบมีรีเจนด้วยนะแบบเมคเซนส์สุดน่าจะเป็นโซล่าแต่เราอยู่ใต้โลกเลยนั่นไม่น่าใช่นิวเคลียร์นะน่าจะเป็นไปได้ที่สุดว่าต่อให้มันมีกำลังตารางสีก็ไม่น่าเป็นไรหรือเปล่าเพราะมันมีแต่หุ่นยนต์แล้วมันไม่มีคนแล้วI'm sorry.
แล้วก็ต่อไปน่าจะแบบไปหาเสาไฟหรือสักอย่างเลยก็เปลี่ยนไฟทั้งหมดในเมืองนี้ให้กลายเป็นไฟม่วงนั่นมันบอกให้เราไปไหนนะใช้ที่นี่หรือเปล่าผมเล่นสนุกเกอร์ได้เหรอเนี่ย no no เอาให้มันลงให้หมดสองลูกมันสองลูกนั้นมันบั๊กแค่นี้ขยับแล้วลงไฟลงหมดแล้วโอเคหมดแล้วพีเซเวลบอกทีว่าต้องไปไหนต่องงสีนี่ก็กลับไปคุยกับไอ้นั่นอีกรอบสิมันจะให้เราไปไหนต่อ Silver to help you for the rest of the journey โอ้ยหลงทางอยู่ตั้งนานเดี๋ยวนี้โอ้ยทำไมมันปิดมันจะฆ่าเราผมว่าคอนโทรลแมวเนี่ยมันทำได้ดีมากนะดูเทิร์นเรทสิแบบแล้วแบบหมุนตัวมั่วๆไม่ได้แบบเราต้องคิดเทิร์นเรทมันด้วยแบบมันแทบไม่มีเหมือนแบบจังหวะที่เรารู้สึกว่าตัวแมวมันวาร์ปเท่าไหร่เลยขนาดแบบเราพยายามกดมั่วๆแบบเท้ามันแบบดูลื่นเป็นธรรมชาติดีมากตั้งใจทำโมเดลแมวอันนี้มากเนี่ย
โอเค let's go ฝนตกผมว่าเราพอแค่ตรงนี้ก่อนก็ได้ฝนตกแล้วฝนตกแล้วเสียงมันเพี้ยนๆแต่มันไม่เหมือนจุดเซฟเลยด้วยรีโหลด last checkpoint 40เสร็จโอเคแปลว่าเช็คพอยต์น่าจะอยู่ก่อนหน้านี้นิดเดียวงั้นผมว่าเราพอแค่นี้ก่อนแล้วกันอันนี้เราก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมเยอะขึ้นอยู่ว่าแบบไอ้พวกเซิร์กนี่คืออะไรพวกหุ่นยนต์นี่คืออะไรแล้วทำไมโลกมันถึงเหมือนโลก post apocalyptic อะไรประมาณนี้แต่ก็ยังมีหลายเรื่องอยู่นะที่เรายังไม่รู้แล้วผมคิดว่าถ้าเราเรียนต่อไปเราน่าจะรู้อยู่ว่าอะไรคืออะไรอู้เราหายใจแล้วพุงเราก็เพิ่มเนี่ยมันละเอียดมากเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละฮะขอบคุณทุกคนมากครับผมที่ติดตามชมเอาไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับ